การที่เราจะเห็นอกเห็นใจฝ่ายนึงเราต้องเข้าใจแล้วในหลายๆเคสเราหยิบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโรคที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างสภาวะเกี่ยวกับข้อทางจิตใจอย่างเคสนึงเลยคือคนที่เป็นโรคเสพติดเซ็กเราจะเคยได้ยินเคสดังๆคือไทเกอร์วูดส์ที่เขาจะมีภรรยามีแล้วหลายคนจะมองว่าด้วยค่านิยมทางศีลธรรมว่าโอ้คุณแบบเลวชั่วร้ายนอกใจแต่จริงๆแล้วพอเราได้ทราบว่าการเป็นโรคในลักษณะนี้มันคือการที่เขาไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้ขึ้นชื่อว่าโรคคือมันไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้หรือแม้กระทั่งคนเป็น DID พอเราไปดูว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณแกล้งหรือเปล่าคุณพยายามสร้างตัวตนอีกคนมาเพื่ออาจจะเป็นแค่เรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยความไม่เข้าใจตรงนี้ทำให้คนที่เผชิญกับความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทั้งหมดเหล่านั้นมันทำให้เขาใช้ความพยายามในการใช้ชีวิตในสังคมเขาไปอีกเช่นแบบลองนึกภาพนะครับว่าเราเป็นหวัดอะแล้วมีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเธอแกล้งเป็นหวัดแน่เลยแล้วเราก็จามแล้วเราก็ไอแล้วบอกฉันเป็นหวัดจริงๆฉันไม่เชื่อหรอกเราจะไม่พูดสิ่งเหล่านี้ในโรคที่เราเห็นได้ด้วยตาไม่มีใครใส่เฝือกแล้วเดินมาแล้วบอกเฮ้ยเธอขาหักจริงหรือเปล่าเงี้ยแต่พอเป็นโรคที่มองไม่เห็นด้วยตาซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่นี้เห็นตรงกันว่าโรคบางโรคมีความสามารถขีดศักยภาพในการฆ่าชีวิตของมนุษย์โรคที่มองไม่เห็นด้วยตาเหล่านี้นะครับมากกว่าโรคที่ตาเราเห็นอีกทำไมเราถึงทรีตภัยคุกคามของโรคเหล่านี้แตกต่างกันเพียงแค่เพราะว่าเรามองไม่เห็นมันผมยกตัวอย่างง่ายเลยคืออย่างโรค depression ทำไมบางคำถามสำหรับคนที่เราจะไม่ถามคนที่ป่วยเป็นโรคปกติยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นแผลแล้วพี่จะเดินไปบอกคนเป็นแผลไหมว่าโอ้ยฉันก็เคยโดนมีดบาดแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเธอก็ผ่านไปได้โอ้ยมีดบาดแค่นี้เองฉันแป๊บปล่อยแป๊บเดี๋ยวก็หายแต่เรากลับพูดคำพูดเหล่านี้กับคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าหรือบางคนที่มีอาการเหล่านี้เพราะแค่ว่ามันมองไม่เห็นด้วยตาทั้งที่ภัยคุกคามมาในปัจจุบันผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นตัวเลขที่น่ากลัวมากในที่นี้มีใครเคยได้ดูข่าวอาชญากรรมที่เขาจะพูดถึงเคสคดีที่เป็นแฟนหนุ่มตามง้อแฟนสาวแล้วแฟนสาวไม่ยอมกลับไปคืนดีแล้วก่อเหตุก่อคดีฆาตกรรมบ้างไหมฮะเคยมีใครเปลี่ยนคำว่าง้อเป็นคำว่าสต็อกกิ้งมาเคยมีใครเปลี่ยนคำว่าง้อเป็นการติดตามสะกดรอยรังควานไหมหรืออย่างเคสล่าสุดที่มีเป็นแฟนเก่าไปยินเข้าบ้านไปแล้วก็ไปห่มผ้าอย่าโรแมนติไซซ์เคสเหล่านี้ครับเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมแล้วผมได้เรียนรู้คือก่อนที่จะเป็นข่าวคดีฆาตกรรมผมอยากให้สื่อแล้วพวกเรามองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นว่าตอนที่เขายังง้ออยู่เนี่ยเราหยุดพฤติกรรมพฤติการในตอนนั้นได้ไหมเพราะในต่างประเทศกฎหมายเกี่ยวกับการสะกดรอยติดตามรังควานเราจะเป็นกฎหมายในลักษณะการป้องปรามเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าคดีเหล่านี้มันจะนำไปสู่อาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่าทำร้ายบุกรุกล่วงละเมิดหรือแม้กระทั่งการก่อเหตุฆาตกรรมบ้านเราในวันนี้นะครับผมเชื่อหลายท่านได้ทราบในประเด็นนี้แล้วว่าบ้านเราในวันนี้ไม่มีกฎหมายนี้เข้ามาฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ผมอยากจะชวนเอต่อว่าเราจะทำยังไงให้คนใกล้ตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยมีกฎหมายมาปกป้องคุ้มครองเราชวนเอกันต่อในเคสคดีอาชญากรรมเพราะผมอยากจะเปลี่ยนเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์เหล่านี้ให้มาเป็นกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้จริงเรื่องราวของอาชญากรก่อนหน้านั้นเขาก็มีคำถามสำคัญเราไม่ต้องการจะซัพพอร์ตการกระทำของตัวอาชญากรนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเราต้องเข้าใจว่าอะไรทำให้เกิดคนร้ายเหล่านี้ขึ้นมาเราจะพูดเสมอว่าการเข้าใจของเรานั้นไม่ได้เป็นการเห็นใจหรือบอกว่าเพราะเขาโดนมาแบบนี้เขาถึงมีสิทธิ์ทำแบบนี้การกระทำเขายังเป็นการกระทำที่ชั่วร้ายและเขาต้องรับผิดชอบผลจากการกระทำเขาอยู่ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือตราบใดที่เรายังสนใจแค่วินาทีที่สปอตไลท์ส่งในข่าวเราจะมีวันรู้เลยว่าอาชญากรที่เปรียบดังผลไม้พิษเหล่านี้ลองนึกภาพนะครับผลไม้ใบกิ่งก้านรากเมื่อเราสนใจว่าผลไม้ตัวนี้มันเสียยังไงเราจะมีวันแก้ปัญหาได้จริงๆถ้าเราไม่สนใจตั้งแต่รากลำต้นหรือแม้กระทั่งใบ